แชนเดเลียร์อันละเป็นแสนอยู่ต่อหน้าคุณสวยแค่ไหนคุณก็มองไม่เห็นอะเพราะคุณตั้งเป้าแล้วว่าคุณจะเอาโคมไฟ599บาทอะชีวิตกูมันเหมาะกับโคมไฟ599บาทคุณตั้งเป้าไว้แบบไหนอะชีวิตคุณอะคุณไม่ได้บอกคุณว่าคุณต้องมีบ้านหรูหราเป็นคฤหาสน์มีแชนเดเลียร์อย่างเงี้ยแต่คุณต้องรู้ว่าอะไรที่มันดีที่สุดเท่าที่คนอย่างคุณจะหาได้วันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ตาในคุณต้องคิดภาพแล้วอะคุณไม่ได้จำเป็นต้องชอบรถ Porsche แต่คุณอาจจะชอบ Audi ก็ได้ A6 เนี้ยแต่คุณไม่ใช่บอกว่าคุณขับแค่แบบว่ากระบะมิซูมือ2ก็ว่าดีแล้วไม่ได้อ่ะคุณเห็นภาพตัวเองขับรถกระบะมิซูมือ2อ่ะก็คุณพูดเองอ่ะว่าคุณขับกระบะมิซูมือ2ก็ว่าดีแล้วอ่ะก็คุณก็เห็นภาพคุณขึ้นขี่คอมไงกระบะมิซูมือ2อ่ะเก็ทป่ะแล้วข้างนอกตานอกจะมีวันเห็นรถพอร์ชได้ไงมันต้องเห็นมาตั้งแต่ตาในแล้วถูกป่ะตอนนั้นครูอ่ะขับ Toyota Camry อ่ะคุณนึกว่าครูควบเบนซ์สปอร์ตทุกวันน่ะแล้วครูก็จินตนาการว่าเนี่ยพวงมาลัยแบบว่ามีดาวนำทางอ่ะแล้ววันหนึ่งมันก็เป็นรถเบนซ์อะสปอร์ต2ประตูตามความฝันของครูสีขาวด้วยดังหากทั้งที่ความเป็นจริงครูขับแคมรี่สีดำอะคือตาในอะตาในคุณเห็นคุณเป็นใครอะมันถึงจะเซิร์ชเจอหมายถึงว่าเฮ้ยออกครูกำลังหมายถึงว่าเราแบบว่าเซิร์ชเจอรถเบนซ์คันสีขาวเหรอใช่มันจะทำให้เราเห็นเต็มท้องถนนก่อนเลยนี่คือกฎแรงดึงดูดอยู่แล้วและไอสิ่งที่เซิร์ชเจออันที่สองคือคุณจะเซิร์ชเจอโอกาสผู้คนเรื่องราววิธีการทางลัดโอกาสทางธุรกิจหรืออะไรก็ตามอย่างเช่นมีลูกศิษย์ครูคนหนึ่งเว้ยจะไปเมืองนอกแล้วซื้อรถเบนซ์มาแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องไปเมืองนอกก็มาบอกขายรถเบนซ์ซื้อมา3ล้านบอกขายในราคาล้านเดียวบางคนบอกเฮ้ยไม่มีทางมันจะมีเหรอวะรถเบนซ์คันละ3ล้านป้ายแดงนี่นะมีก็เนี่ยบ้านหลังเนี้ยครูก็ซื้อมาในราคาบ้านหลังนี้ราคามูลค่าคือเป็น100ล้านพื้นที่4ไร่ครูซื้อมาในราคาครึ่งนึงได้มันมีแบบนี้อยู่แล้วมันมีคนที่พร้อมจะปล่อยของคุณไม่เคยรู้จักคนที่พร้อมจะปล่อยของแบบขาดทุนหรอไงเนี่ยครูซื้อรองเท้า Adidas มาเนี่ยสีชมพูสดกิ๊กเลยเนี่ยซื้อมาไซส์ใหญ่กว่าเท้าครูซื้อมาคู่ละ 9,500 ครูคิดในใจมีคนมาซื้อต่อครูอ่ะคู่ละ 7,000 ครูขายและยอมขาดทุน 2,500 เพราะเก็บไว้ก็ใส่ไม่ได้คุณเข้าใจเป้าคุณเคยเจอคนแบบนี้ป่ะหรือคุณเคยคิดแบบนี้กับชีวิตคุณไหมสักเรื่องนึงเคยไหมโลกใบนี้มันมีคนที่พร้อมจะปล่อยของในราคาที่ต่ำอยู่แล้วมันก็มีไอ้คนที่มองหาของที่คิดอยู่ในใจว่ากูอยากได้แบบรถเบนซ์อะแต่กูมีเงินล้านหนึ่งอะกูจะหน้าด้านซื้อรถเบนซ์ราคาล้านหนึ่งอะมันมีอะเฮ้ยโลกใบนี้มันมีทุกอย่างเพียงแต่คุณกล้าคิดหรือเปล่าไงแล้วเวลามันเปิดช่องทางเปิดโอกาสมาคุณกล้ารับมันหรือเปล่ากล้ารับโอกาสนั้นหรือเปล่าด้วยเนี่ยอันนี้มันต้องไลฟ์หรือว่าอัดคลิปไปแล้วก็ไม่ต้องไลฟ์อัดคลิปไปแล้วก็อัดคลิปตามนั้นเลยเงี้ยเรียวๆสดๆเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวเว้ยว่าแบบอย่าพูดให้ได้ยินเลยนะว่าอย่างฉันอะขับ Mazda 2มือ2ดีที่สุดในชีวิตกูแล้วก็ตาในคุณก็เห็นตัวคุณขับ Mazda มือ2อะตาในเห็นแบบนั้นอะแล้วตานอกมันจะมาเห็นว่าเป็นแบบรถเบนซ์สปอร์ตได้ไงวะคือมันต้องมาจากตาในก่อนในวันที่คุณยังไม่ได้ขี่เบนซ์อะแต่คุณจะขี่เบนซ์ในอนาคตคือคุณต้องเห็นอันนั้นก่อนมันจะต้องมาจากข้างในก่อนแล้วคุณไม่ต้องสนใจทางมาแค่คุณรู้ชัดเจนว่าคุณอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนแล้วคุณอยากได้ในงบเท่านี้ด้วยหน้าด้านอะจะเอาอะมันมีคนปล่อยอยู่แล้วครูเนี่ยซื้อแชนเดเลียร์เนี่ยราคาเต็มคือ120,000เขาจะปิดร้านแล้วค่ะชื่อร้านซิมโฟนีเขาลด 50% จาก129เหลือ65,000ครูบอกเขาว่ามีงบ 50,000 เขาบอกโอเคเข้าใจไหมก็เขาจะปิดร้านส่วนครูอยากได้แชนเดเลียร์อันใหญ่แต่มีงบไว้ในใจ 50,000 มันก็จูนไปเจอกันได้คุณเข้าใจยังนึกว่าคนนึงมีความต้องการแบบนี้มันจะถูกจูนไปเจอสถานที่ผู้คนแล้วก็สิ่งของที่อยู่ในคลื่นเดียวกับที่ครูจูนและต้องการจะได้ก็แค่นั้นเองลองทำดูนะคะเนี่ยกดแรงดึงดูดแบบง่ายที่สุดแล้วโอเคป่ะแค่นี้แหละบ๊ายบาย